ความเดิมจากตอนที่แล้วถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมเราจึงไม่สัมผัสพระเจ้าเพราะความบาปเป็นกำแพงกั้นเราไว้นั่นเองแล้วความบาปมาจากไหนอย่างไรในบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมานั้นมนุษย์คือสิ่งสูงสุดในการทรงสร้างของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากพระลักษณะของพระองค์เองความรักความยุติธรรมความดีความชอบธรรมความซื่อสัตย์มนุษย์จึงเกิดมาในโลกที่สวยงามและมีลักษณะแห่งความดีงามของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเริ่มแรกมนุษย์ถูกสร้างมาให้ดำเนินชีวิตใกล้ชิดร่วมกับพระเจ้าเหมือนความสัมพันธ์ของพ่อและลูกเป็นชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขมนุษย์เกิดมาโดยไม่รู้หรอกว่าอะไรคือความดีและความชั่วเพราะเขาเกิดมาในโลกที่ไม่มีความบาปเสมือนเขาเกิดมาในโลกที่มีแต่สีขาวเขาก็เลยไม่รู้จักสีขาวเพราะเขาไม่เคยเห็นสีดำพระเจ้าให้มนุษย์มีอิสระในการดำรงชีวิตและการตัดสินใจแม้แต่การตัดสินใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ตามเปรียบเทียบแล้วมนุษย์ก็เป็นเหมือนเด็กนั่นเองคือถ้าเขาเชื่อฟังพ่อแม่ชีวิตเขาก็ปลอดภัยและมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังชีวิตเขาก็พบกับอันตรายได้แต่แล้วพวกเขาก็ทำผิดพลาดเมื่อถูกล่อลวงให้ฝ่าฝืนคำสั่งพระเจ้าและตัดสินใจปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อนั้นเขาจึงรู้จักความดีและความชั่วและตัวเขาก็ได้กลายเป็นคนบาปไปแล้วหลังจากนั้นมนุษย์ทุกคนจึงเกิดมาในความบาปทั้งหมดเราเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดแล้วสิ่งที่ยืนยันได้คือทุกคนทำบาปเป็นโดยไม่ต้องมีใครสอนให้ทำแต่ในทางกลับกันต้องมีคนคอยอบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดีด้วยซ้ำเรามีแนวโน้มในการทำบาปง่ายกว่าทำดีถ้าไม่มีกฎเกณฑ์บทลงโทษมาห้ามเราเอาไว้แม้เราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ก็นั่นแหละเราก็ยังคงทำสิ่งผิดอยู่ดีเพราะเราเป็นคนบาปพระเจ้าได้ใส่จิตสำนึกไว้ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งจะคอยฟ้องเราเสมอเวลาที่เราทำผิดเพราะเรารู้ว่าความบาปที่เราทำจะต้องมีการลงโทษตามมาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าหลังความตายเมื่อคนบาปทำบาปทั้งนั้นที่รู้ตัวว่านั่นคือความบาปและรู้สึกได้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องถูกลงโทษแน่ๆหลังจากตายจากโลกนี้ไปความกลัวในจิตใจจึงเกิดขึ้นศาสนาจึงเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อสั่งสอนควบคุมคนบาปอย่างเราให้คิดดีทำดีพูดดีเพื่อจะไม่ต้องตกนรกในชีวิตหลังความตายโดยจุดประสงค์หลักๆแล้วศาสนาสอนเราให้เป็นคนดีลองคิดดูว่าถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นและตกลงไปกลางแม่น้ำเราจะต้องการความช่วยเหลือแบบไหนก็ไก่คนเป็นห่วงขอไข่คนให้กำลังใจขอควายคนสอนวิธีว่ายน้ำงองูคนกระโดดลงมาช่วยเราเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปที่เหมือนกับคนว่ายน้ำไม่เป็นเราอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเราเองไม่ได้แม้มีคนสอนเรามากมายแต่เราก็ยังทำไม่ได้และในไม่ช้าหลังจากเราพยายามอยู่สักพักเราก็จะหมดแรงตัวเราเองก็ช่วยตัวเราเองให้รอดไม่ได้เพราะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนเราก็ยกตัวเราให้ลอยจากเก้าอี้ไม่ได้คนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้เช่นกันเพราะเราทุกคนก็เป็นเหมือนคนที่ติดคุกแม้เขาอยากช่วยเราแค่ไหนเขาก็ตายแทนเราไม่ได้เพราะเขาก็มีความบาปไม่ต่างจากเราเรารอคอยได้เพียงแค่ว่าจะมีคนที่ปราศจากความผิดใดๆก้าวเข้ามาช่วยเราจากโทษทันนั้นพระเจ้าทรงรักคนบาปแต่เกลียดชังความบาปพระเจ้าทรงเป็นความยุติธรรมและทรงเป็นความรักด้วยความบาปต้องถูกตัดสินให้รับโทษแต่พระองค์ไม่อยากเห็นลูกของพระองค์ต้องถูกลงโทษในนรกแผนการแห่งความรักของพระเจ้าจึงเกิดขึ้นคือพระองค์เสด็จมาเกิดนามว่าเยซูเพื่อช่วยเหลือเราโดยทรงใช้ชีวิตของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ให้กับความบาปของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาปพระองค์จึงสามารถมารับเอาความบาปของทุกคนไว้ที่พระองค์เองได้พระองค์คือผู้ที่ช่วยเหลือเราขึ้นจากน้ำในขณะที่เรายังว่ายน้ำไม่เป็นอยู่พระองค์คือผู้ที่เสด็จมาที่ห้องขังและขอยอมรับโทษตายแทนเราให้เรารอดพ้นจากการลงโทษนั้นพระองค์ไม่ได้มาสอนเราให้หลุดพ้นจากความบาปแต่มาช่วยด้วยพระองค์เองเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าทางที่เราจะไปสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่ด้วยความดีของเราเองเพราะความดีไม่เคยเพียงพอและมันไม่สามารถลบล้างความบาปได้แม้ว่าเราทำดีมาร้อยครั้ง
แต่ถ้าเราฆ่าคนตาย1คนเราก็ยังต้องรับโทษนั้นแต่การเสียสละของพระเยซูนั้นให้โอกาสกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนมีโอกาสมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนขอเพียงกลับใจสำนึกบาปและอธิษฐานขอรับเอาการช่วยเหลือขอรับการไถ่บาปจากพระเยซูองค์ก็ทรงยกโทษบาปให้เขาแล้วและไม่ใช่การยกโทษเปล่าๆแต่เกิดขึ้นเพราะพระองค์ได้ทรงจ่ายราคาชดใช้ความบาปนั้นให้แก่เราทุกคนเราเพียงแค่เชื่อในพระองค์เท่านั้นโลกนี้มีพระเจ้าที่รักเราทุกคนมากดังแก้วตาดวงใจพระองค์ทรงรับเอาความเจ็บปวดถูกทรยศหักหลังถูกทรมานถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกตัดสินให้มีความผิดถึงตายบนไม้กางเขนนั้นทรงยอมให้เขาประหารพระองค์แม้ทรงปราศจากความผิดบาปใดๆทรงแบกรับเอาความบาปของมนุษย์ที่พระองค์รักและตายบนไม้กางเขนต่อมาภายหลังพระองค์ทรงฟื้นพระชนเพื่อสำแดงความเป็นพระเจ้าแก่คนมากมายคนทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกวัยทุกฐานะต่างสามารถรับเอาความรักและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันได้คือแค่เชื่อในพระองค์ความบาปทั้งสิ้นก็ได้รับการยกโทษขอสันติสุขจงมีแด่ทุกคนที่วางใจในพระเจ้าครับ